่างที่น้องรู้กันอยู่แล้วเนี่ยถ้าเรียนสายวิทย์คณิตมาเนี่ยเราสามารถเข้ามหาลัยไหนก็ได้คณะไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับคือมีโอกาสเยอะกว่าสายอื่นๆค่อนข้างสูงนะครับไม่ได้ว่าสายอื่นมันไม่ดีนะบางคนก็เขามีเป้าหมายที่แน่นอนของตัวเองเนี่ยเขาอยากใช้ภาษาอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยากเป็นดาราพวกเนี้ยเขาก็ไปเรียนไปทางของเขาโดยที่ไม่ต้องเรียนสายวิทย์คณิตก็ได้นะครับแต่จะมีน้องๆบางคนเนี่ยเกิดอยากเปลี่ยนใจกระทันหันเปลี่ยนใจกลางทางเนี่ยอยากเปลี่ยนสายอาชีพอยากเปลี่ยนสายที่เราเรียนมาเลยเนี่ยเพื่อว่าที่จะเราจะไปทำอาชีพที่มันต้องใช้ฟิสิกส์เคมีชีวะพวกเนี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยนะครับอาชีพนักบินเนี่ยผมเนี่ยเจอมาบ่อยที่สุดเลยคือคนเพิ่งมารู้ตัวเนี่ยว่าอยากเป็นนักบินเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างที่เคสที่ผมเคยเจอคือเป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยตอนนั้นเขาอายุ25ปีแล้วนะครับอาชีพเป็นสจ๊วตก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยเขาทำไปทำมาเนี่ยเขาก็เกิดอยากจะเป็นนักบินเพราะว่าเขาอยู่กับสายการบินตลอดอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นกัปตันแต่ปัญหาของเขาก็คือเขาไม่ได้เรียนสายวิทย์คณิตมาตั้งแต่แรกต้องมานั่งเรียนฟิสิกส์ใหม่เลยเนื้อหาตั้งแต่ม.4 เทอม1ยันม.6 เทอม2ตอนเราม.ปลายเนี่ยเรามีเวลาเรียน3ปีนะครับแต่พี่เขาเนี่ยต้องมันมีเวลาจำกัดสอบนักบินเนี่ยอายุ28 29บางที่เขาก็ไม่รับแล้วนะครับเขามีเวลาจำกัดแล้วเขาก็คือมีความกดดันค่อนข้างสูงเขาต้องทำงานไปด้วยแล้วก็มานั่งเรียนกับผมด้วยอีกเคสนึงอันนี้เพื่อนผมเองเลยเรียนมหาลัยเดียวกันแต่ว่าเขาเรียนคนละคณะกับผมเขาอาจจะกำลังฟังผมอยู่ด้วยหลังจากที่เขาเรียนจบเนี่ยเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวของเขาแต่ไปมาเขาอยากเป็นนักบินหาเขาก็คือเขาไม่ได้เรียนสายวิทย์คณิตมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็เลยต้องไปเรียนฟิสิกส์ใหม่เรียนคณิตใหม่ตั้งแต่ต้นเขาจะเสียเปรียบพวกเด็กสายวิทย์คณิตเด็กวิศวะมากแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปได้นะครับมีความตั้งใจแน่วแน่เนี่ยคือก็ทำได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างยากแล้วทั้งสองเคสที่เรียนกับผมเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือคุณน่าจะเรียนสายวิทย์มาตั้งแต่แรกพูดไม่รู้กี่รอบพูดกับผมอ่ะน่าจะเรียนสายวิทย์เสียดายจังทำไมไม่เรียนวิทย์วะเราก็คิดในใจว่าเรากลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้แล้วเราก็ต้องตั้งใจเรียนต่อไปแต่น้องๆม.3ที่กำลังจะขึ้นม.4เนี่ยเรายังมีเวลาคิดอีกเยอะนะครับคิดให้ดีนะครับอยากให้ชีวิตน้องเนี่ยมันไปในทางไหนถ้าเป็นไปได้เนี่ยบังเชียร์ให้เลือกวิทย์คณิตเถอะมันเป็นทางเลือกที่แบบค่อนข้างกว้างถึงแม้ว่าเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้วิทย์คณิตเลยแต่อย่างน้อยก็มีความรู้ไว้เท่ๆไว้คุยกับเพื่อนได้เรียนแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยก็ดีกว่าจะใช้แล้วไม่ได้เรียนนะครับน้องๆหรือผู้ปกครองที่ฟังคลิปนี้จบนะครับได้เห็นว่ามีสาระมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกับผมในคลิปต่อๆไปผมมังก๊อฟฟิสิกส์ยากแต่ง่ายขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ